ก้าวเข้าสู่ปีที่87ของกรมประชาสัมพันธ์แล้วนะคะซึ่งเราก็ยังคงตั้งใจที่จะพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐมากขึ้นด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ก็เน้นความเรียบง่ายค่ะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยเนื่องจากช่วงนี้เป็นสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ค่ะโดยพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์9รูปจากนั้นได้สักการะพระพรหมพระอินทร์และพระภูมิเจ้าที่เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบปีที่87ซึ่งตรงกับวันที่3พฤษภาคมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าปีนี้ได้ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เน้นเรียบง่ายทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากและเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับก้าวต่อไปของการทำงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐมากขึ้นจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงของประชาชนเน้นสื่อโซเชียลมีเดียและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายส่วนภูมิภาคได้มีการปรับการทำงานในส่วนของโทรทัศน์ใน4ภูมิภาคโดยใช้ภาษาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของภูมิภาคนั้นๆจะทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงของพี่น้องประชาชนก็คือเน้นในสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้นในส่วนของทีวีวิทยุเองเราก็มีกลุ่มแฟนคลับของเราอยู่พอสมควรนะครับที่พยายามจะอธิบายทุกคนที่เกี่ยวข้องก็คือเราต้องใช้ภาษาที่ไม่สูงมากเกินไปนักเอาเป็นว่าชาวนาชาวสวนฟังรู้เรื่องสำล้อเครื่องฟังแล้วเข้าใจต้องทำแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำอยู่